คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลมาแล้วเลขสวยมากเลขทะเบียนรถลุงตู่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16ตุลาคม2562ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มีข้อมูลเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับเพื่อให้ท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในงวดต่อไปนะครับนั่นก็คือเลขทะเบียนรถลุงตู่นะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2562ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านผู้ชมได้ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลณศาลาประชาวารินทร์อำเภอวารินชำราบพร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยนะครับท่านผู้ชมเราไปดูเหตุการณ์กันนะครับนี่ครับนายกรัฐมนตรีลุงตู่ก็พบปะประชาชนนะครับและมอบถุงยังชีพนะครับในครั้งนี้ลุงตู่นะครับก็ได้นั่งรถอันผ่านสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่2002อุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นรถคันเดิมนะครับที่ลุงตู่เคยนั่งมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนครั้งที่ผ่านมาคือวันที่9กันยาและ19กันยาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมหมายเลขทะเบียนนะครับที่ลุงตู่ใช้ลงพื้นที่นะครับหมายเลขทะเบียนรถได้แก่กไก่2002นะครับแอดลงไว้ใต้จอให้ดูกันนะครับไปดูกันชัดๆครับท่านผู้ชมเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับนี่ครับรถผู้นำนายกรัฐมนตรีหรือว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยังชีพนะครับณศาลาประชาวารินทร์อำเภอวารินทร์ชำราบใช้เป็นแนวทางครับท่านผู้ชมแอดก็เป็นสื่อกลางที่นำข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและมีสติในการเสี่ยงโชคขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวท้ายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่พร้อมกันในวันที่16ตุลาคม2562ที่จะถึงนี้ทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ